ลงเนี่ยประชามตินี่จะทำเพื่ออะไรมันจะมีข้อสงสัยอยู่เรื่องแล้วประชามตินี่จะทำเพื่ออะไรเพราะว่ามันดูท่าแล้วเนี่ยมันจะแก้ได้ยากแก้ไม่ได้นะมันเหลืออะไรให้แก้วะจริงๆก็คือหลักๆมันคือเรื่ององค์กรอิสระแล้วก็เรื่องของคุณสมบัติของทางนักการเมืองเช่นเรื่องจริยธรรมอะไรต่างๆที่เอามาเล่นเศรษฐาเรื่องอะไรต่างๆที่เอามาเล่นเนี่ยทั้งแบบเนี่ยทั้งพิธาทั้งธนาธรทั้งผู้สมัครอะไรต่างๆที่มันจุกจิกไปหมดเนี่ยผมว่าหลักๆมันมีสองสามเรื่องแค่นั้นแหละซึ่งมันก็จะยากจะแก้ไม่ได้เพราะการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยกูจะลงประชามติเพื่ออะไรวะเนี่ยยังงงอยู่ในกรอบนี้นะสวก็น่าจะแก้ไม่ได้เขาก็คงไม่ยอมก็ตอนนี้คือไม่มีประโยชน์อะไรแล้วการแก้รัฐธรรมนูญผมคิดอย่างนั้นนะคือมันไม่คุ้มกับการที่จะต้องไปแบบอะไรเนี่ยทำเฉยๆบ้างไปเถอะมันไม่มีทางเลือกหรอกพี่ยังไงมันก็ต้องแก้ไม่ประเด็นคือแก้อะไรที่ไปถึกถามเนี่ยตอนนี้เหลือแก้เรื่ององค์กรอิสระนี่แหละมันก็ต้องเดินหน้ามันไม่เหลือทางแล้วนี่ไม่แต่ว่าฝ่ายรัฐบาลเขาจะผลักต่อไปเพื่ออะไรอ่ะคือผมว่าใจรัฐบาลเนี่ยอย่างเพื่อไทยเนี่ยอยากแก้แต่ผมคิดว่าภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องถามอีกเขาสวเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วอำนาจโดยรอบเนี่ยไม่ได้อยากให้แก้ใช่ป่ะแล้วตอนนี้อะไรคือข้อหมายการแก้ถ้าแก้เรื่องเดียวยุทธศาสตร์ชาติแบบที่เมื่อกี้คุยได้แค่เรื่องเดียวหรือว่าเรื่องจิกเรื่องอื่นมันก็มีบ้างอะไรแต่เรื่องหลักเรื่องอำนาจโดยรอบผมเลือกตั้งผมไม่แก้ระบบเลือกตั้งน่าจะลงตัวแล้วเพราะว่าระบบเลือกตั้งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับก้าวไกลอย่างเดียวนะถ้าพรรคการเมืองกลับไปสู่ระบบที่ไม่มีปาร์ตี้ลิสต์เลยเนี่ยเขาไม่มีอำนาจต่อรองบ้านใหญ่ในมุมหนึ่งถูกไหมครับเพราะไอ้ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันยังคอยที่จะคุมกับบ้านใหญ่ได้คือคุมบ้านใหญ่หมดคุณก็ไม่ได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์อยู่ดีฉะนั้นมันก็บีบให้พรรคการเมืองต้องมีปาร์ตี้ลิสต์ด้วยอันนั้นสำหรับเพื่อไทยแต่ภูมิใจไทยเขาไม่สนใจภูมิใจไทยเขาไม่สนใจไงแต่ถ้าเพื่อไทยไม่มีส่วนเนี้ยถ้าเพื่อไทยไม่สู้ด้วยนโยบายเพื่อไทยก็จะต้องไปเล่นทุกสนามกับภูมิใจไทยก็ไม่ไหวอยู่ดีแต้มต่อของเพื่อไทยมันมาจากปาร์ตี้ลิสต์ใช่คือเพื่อไทยแต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์มันไม่ได้ไปชนกับก้าวไกลแต่อย่างน้อยก็ยังดีอ่ะถ้าไม่มีเลยนี่โดนภูมิใจไทยแม่งขี่ไตห่าในสนามที่ตอนนี้แม่งมีสวด้วยนะคือผมก็ยังคิดว่าเพื่อไทยอยากจะแก้แต่ว่าในภาวะที่มันลุมโดยรอบเนี่ยมันมัดมือมัดเท้าเนี่ยผมว่ายากกว่าเพื่อไทยก็ดิ้นลำบากอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะแก้ยังไงประเด็นคือเพื่อไทยแม่งอยากทำอะไรดีๆอีกเยอะแต่แม่งทำไม่ได้หรอกใช่แบบเนี้ยมันทำไม่ได้หรอกมันก็ต้องเจอแรงกดดันแบบเนี้ยแล้วพอต้องเป็นหนังหน้าไฟด้วยถูกด่าแม่งก็โกรธอีกแล้วตัวเองก็รู้ว่าทำได้แค่ไหนใช่ไหมทุนด่าก็ไม่เห็นใจบ้านไป บ้าก็ถูกคือระบบเลือกตั้งอ่ะมันแก้ได้โดยไม่ต้องประชามติแต่คงไม่มีใครอยากแก้แล้วล่ะใช่ป่ะแต่ว่าส่วนอื่นที่มันแก้มันต้องทำประชามติทั้งนั้นเลยเนี่ยมันผมว่ามันจะยากมากเพราะเพื่อไทยเองก็รู้ว่ามาประเทศแต่ทำไงอ่ะพูดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องทำมันไม่มีทางเลือกหรอกมันต้องเดินให้สุดแหละตามมันดูมันจะโปรเทคตัวเองไม่ให้แก้อำนาจตัวเองให้มันรู้ไปอ่ะ